ุณกำลังยิงโฆษณาหรือว่ายิงแอดบน Facebook อยู่หรือเปล่าครับหรือว่าคุณอาจจะยังสนใจอยู่นะครับในคลิปเนี้ยฮะผมจะมาสอนเกี่ยวกับการเทสแอดเทสก็คือตัวภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะที่แปลว่าทดสอบนะครับเทสแอดหรือว่าทดสอบแอดนั่นเองนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยมันสามารถเทสได้กี่วิธีนะแล้วก็วิธีไหนดีที่สุดนะครับติดตามชมคลิปนี้ได้ครับสวัสดีครับผมรัฐภพรัชตะนามวงศ์นะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe ช่องผมนะครับก็รีบกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์นะครับก่อนเข้าเนื้อหานะครับผมฝากหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของผมนะฮะมันแน่เหมือนผมไหมฮะชื่อว่าดังได้ง่ายๆนะครับหนังสือเล่มนี้นะฮะจะช่วยให้คุณนะครับสามารถสร้างรายได้ให้กับอาชีพของคุณนะครับหรือว่าธุรกิจของคุณให้ยอดขายโตขึ้นได้นะครับรวมทั้งถ้าเกิดว่าคุณกำลังยิงแอดบน Facebook นะฮะสมมติคุณกำลังยิงของที่เป็นเสื้อผ้าสมมตินะคนเห็นเสื้อผ้าปุ๊บนะครับแล้วเขาเห็นแค่เสื้อผ้าเขาไม่รู้จักคุณนะครับเขาไม่เคยเห็นคุณมาก่อนหรือแม้กระทั่งเขาไม่รู้จักแล้วเขาลองเข้าไปดูในเพจของคุณซึ่งเพจของคุณก็ไม่ค่อยมีผู้ติดตามมากเท่าไหร่นะครับคุณรู้ไหมครับว่ามันส่งผลทำให้การตัดสินใจของเขาเนี่ยลดน้อยลงคุณไม่ต้องคิดถึงอะไรคุณคิดถึงผมตอนนี้คุณกำลังดูคลิปของผมนะครับกับคุณกำลังดูคลิปเขาอีกคนหนึ่งฮะที่คุณไม่รู้จักเขานะครับคุณไม่รู้จักนะฮะแล้วก็สอนเหมือนกันสมมติคุณคิดว่าคุณจะเชื่อใครมากกว่าโอเคแหละบางคนถึงแม้รู้จักผมแล้วอาจจะไม่เชื่อผมก็ได้นะฮะเราไม่ได้ห้ามกันแต่ว่าคนส่วนใหญ่แน่นอนก็จะต้องเชื่อผมมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าผมไม่มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็แสดงว่าผมสอนไม่ดีผมมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าผมสอนดีนั่นเองนะก็ประมาณนี้ฮะดังฮะเมื่อคุณดังขึ้นคุณจะปิดการขายได้มากขึ้นรายได้คุณก็เพิ่มขึ้นนะครับรับหนังสือเล่มนี้ไปเลยครับเพราะว่าตอนนี้ยังมีโบนัสที่เป็นคลิปวิดีโอสอนอีกด้วยนะครับแอดไลน์แอดวรัตภพมีแอดนำหน้านะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้บริเวณคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้เช่นเดียวกันครับช่วงนี้มีราคาพิเศษอยู่นะครับรีบไปรับเลยครับโอเคครับพูดซะยาวเลยนะครับจริงๆมันก็เกี่ยวนะเพราะว่ายิงแอดเนี่ยมันก็มีปัญหาที่ว่าแอดแพงไงนะครับถ้าเกิดคุณปิดการขายได้มากขึ้นมันก็ช่วยได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเขียนบนกระดานก่อนนะครับแล้วช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้านในระบบแอดมินิเจอร์หรือว่าตัวจัดการการโฆษณาของ Facebook นะครับทีนี้ฮะปกติแล้วเวลาคุณจะยิงแอดนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องนะก็คือส่วนที่1จะเป็นนะครับของเรานะครับส่วนของเราเนี่ยคืออะไรบ้างครับที่จริงมันก็จะมีตั้งแต่สินค้านะสินค้าหรือบริการนี่ก็แล้วแต่แหละนะครับแล้วมีอะไรครับก็มีสื่อนะสื่อที่เราต้องเตรียมใช่ไหมครับสื่อนี่ก็มีพวกรูปหรือคลิปวิดีโอพวกนี้นะครับแล้วก็มีอะไรฮะที่ต้องเตรียมก็คือแคปชั่นหรือว่าข้อความในโพสต์นะฮะอันนี้ไม่ต้องอธิบายมากเนาะเวลาเราเห็นโฆษณาคนอื่นหรือว่าคุณทำเองเนี่ยในโพสต์มันจะมีตัวหนังสืออยู่บนโพสต์นะฮะซึ่งถ้ายาวๆก็ต้องกดเข้าไปแล้วก็จะขยายออกมาให้เห็นข้อความหรือว่าตัวหนังสือทั้งหมดก็เรียกว่าแคปชั่นก็ได้ข้อความก็ได้แล้วแต่อันนี้คือสิ่งที่ต้องเตรียมถูกไหมฮะทีนี้ส่วนที่2ฮะส่วนที่เราต้องเข้าไปจัดการในระบบนะครับระบบยิงแอดนะฮะแอดมินิเจอร์ของ Facebook นี่แหละนะครับซึ่งในนั้นจัดการอะไรได้บ้างก็คือการจัดการเรื่องของวัตถุประสงค์นะฮะวัตถุประสงค์พอจำได้ไหมฮะเช่นละกันนะฮะวัตถุประสงค์จำนวนการเข้าชมนะครับวัตถุประสงค์ยอดขายวัตถุประสงค์การมีส่วนร่วมอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีอยู่5 6 7วัตถุประสงค์นะครับอันนี้ผมสอนไปหมดแล้วแหละนะอันนี้เรามาพูดเรื่องเกี่ยวกับการเทสแอดนะมีเรื่องวัตถุประสงค์ที่เราต้องเลือกนะครับมีอะไรฮะก็มีเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องเลือกถูกมั้ยฮะก็มีเกี่ยวกับงบประมาณถูกมั้ยฮะทีนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วการเทสแอดหรือว่าการทดสอบแอดหรือทดสอบโฆษณาเนี่ยเราจะไปทำการทดสอบอะไรได้บ้างนะครับที่จริง
ส่วนที่ผมแบบว่าไม่อยากให้ยุ่งเลยนะก็คือตัวสินค้าและบริการนะขอร้องเลยนะครับอุตส่าห์เลือกมาตั้งนานถูกไหมคุณเลือกของมาตั้งนานหรือว่าคุณคิดมาตั้งนานว่าคุณจะขายอะไรอ่ะนะครับอย่าเพิ่งไปโทษสินค้าหรือบริการที่คุณกำลังหามานะครับเพราะอะไรฮะสินค้านะครับจะบอกว่าไม่ให้ซ้ำเลยเนี่ยบริการไม่ให้ซ้ำเลยเป็นไปไม่ได้มันยากมากฮะมันยากมากส่วนใหญ่ก็คือเราจะหาอะไรมาที่มันซ้ำๆกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะทำได้เกี่ยวกับสินค้าบริการก็คืออะไรรู้ไหมครับคือการนำเสนอแตกต่างฮะปัญหาตรงนี้อันนี้ยังไม่พูดเรื่องการเทสเลยนะเพราะว่าผมไม่อยากให้ไปเทสสินค้าแล้วบอกว่าเปลี่ยนสินค้าบ่อยๆอะนะฮะไม่งั้นก็คือสั่งมาที5ชิ้น10ชิ้น20ชิ้น30ชิ้นแล้วก็เทสไปปุ๊บไม่ผ่านทิ้งหรอมันไม่โอเคถูกไหมฮะมันทำไม่กี่รอบก็จบแล้วสิถูกไหมก็มันค้างสต็อกอะนะฮะเพราะฉะนั้นเอามาแล้วต้องขายให้ได้ฮะคุณมาเปลี่ยนที่การนำเสนอที่แตกต่างนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเสื้อตัวนี้ของผมนะฮะเอาเสื้อตัวนี้จะคุณจะขายเสื้อเนี่ยแขนยาวนี่นะฮะแล้วคุณไปเอารูปเช่นสมมติว่าคุณสั่งของจากจีนมานะครับที่จริงผมก็มีคอร์สสั่งของจากจีนนะครับแบบว่าละเอียดสุดๆมีตั้ง158วิดีโอนะครับความยาวประมาณ10ชั่วโมงละเอียดยิบเลยนะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์แอดวรัตภพไปสอบถามได้นะเจ้าหน้าที่ของผมพร้อมให้คำปรึกษานะฮะนะสมมติว่าเนี่ยคุณสั่งจากจีนมาเสื้อแบบนี้สมมตินะแขนยาวเสื้อยืดสีดำสีหลายๆสีล้วนละกันสมมตินะครับเป็นของผู้ชายนะแล้วคุณเห็นรูปนะครับเฮ้ยรูปโอ้โหนายแบบหล่อหรือนางแบบสวยอะไรก็แล้วแต่ก็คือเขาเรียกว่าขี้เกียจแล้วไงเกิดความขี้เกียจขึ้นมาก็หมายความว่าคุณก็เอารูปนั้นนะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็เป็นงี้ด้วยนะชอบไปเอารูปของร้านค้าจีนนะฮะหรือว่าคลิปของร้านค้าจีนนะครับแล้วก็เอามายิงโฆษณาหรือว่าเอาไปขายที่ไหนก็ช่างก็เอาคลิปนั้นไปใช้นะดูดคลิปเข้ามาบ้างอะไรบ้างผมอยากบอกเลยนะว่าทำให้นะครับสินค้าบริการของคุณเนี่ยมีสื่อที่เหมือนกันหมดนะสมมติว่านายแบบเป็นผมนะสมมตินายแบบเป็นผมแล้วคนขายอยู่100เจ้าก็เอารูปผมเนี่ยไปยิงโฆษณาหมดอ่ะมันก็ซ้ำๆกันหมดหมายความว่าไงแล้วปกติมันรูปคล้ายๆกันน่ะคนที่สนใจสมมติว่าคุณยิงโฆษณาคนที่สนใจก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันนะหมายความว่าไงเขาเห็นเอ้ยไอคนนี้น่ามาอีกละนะฮะตัว299เอ้ยอีกเจ้า199เอ้ยอีกเจ้า149เขาก็ต้องเลือกเจ้าที่ถูกสิมันเหมือนกันหมดอะถูกไหมฮะนี่คือปัญหาไงบางคนแบบว่าลูกค้าติดต่อมาแล้วก็ทักมาแล้วก็บอกคุยกันจะแบบดีเป็นดีแล้วนะสุดท้ายลูกค้าบอกได้ที่ที่ถูกกว่าแล้วครับได้ที่ที่ถูกกว่าแล้วค่ะก็เพราะเหตุผลนี่แหละนะครับแล้วควรจะทำไงฮะคุณก็สั่งจริงๆมาสักตัวนึงแล้วคุณก็ใส่เองก็ได้นะฮะใส่เองก็ได้หรือถ้าไม่มั่นใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองนะครับก็ขอเพื่อนขออะไรขอญาติพี่น้องก็ได้หรือถ้าขอไม่ได้ก็ถ่ายกับหุ่นหรือเอาเฉพาะเสื้อเนี่ยไปถ่ายในร้านกาแฟไปถ่ายในมุมต้นไม้ภูเขาทะเลอะไรก็ได้ให้มันต่างไปอีกหน่อยอันนี้ผมแค่แนะนำนะผมที่จริงวันนี้พูดเรื่องเทสแอดแต่จริงมันเกี่ยวกันไงผมพยายามบอกว่าคุณนำเสนอที่มันแตกต่างไปนะครับอย่าไปเอาให้มันเหมือนกันนะครับหรือถ้ารูปเสื้อเนี่ยมันเป็นรูปที่ไม่มีนายแบบนางแบบคุณก็จัดการเอานายแบบนางแบบใส่คือมันแตกต่างกว่าคนอื่นไงนะที่จริงผมอยากบอกด้วยนะเดี๋ยวนี้ไปดูดคลิปดูดรูปมานะฮะเอามาใช้เนี่ยไม่ว่าจะไปแพลตฟอร์มไหนนะไป Facebook บ้างไป Lazada Shopee บ้างไป TikTok Shop บ้างนะฮะโดนแบนนะฮะเพราะเขารู้ว่าคุณไปเอารูปเอาคลิปจากที่อื่นมาโดนแบนรูปไม่พอเนี่ยระวังโดนแบนบัญชีด้วยนะฮะบัญชีที่ยิงโฆษณาบัญชีร้านค้าเนี่ยระวังนะเพราะฉะนั้นโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวกับการเทสนะคุณไปนำเสนอให้แตกต่างนะคุณจะได้ไม่ต้องแบบว่าเอ้ยสินค้านี่ไม่ใช่มั้งไม่ใช่ฮะสินค้าเนี่ยเลือกมาแล้วต้องใช่คุณเปลี่ยนวิธีการนำเสนอนะฮะโอเคจุดสำคัญที่เราต้องเทสหรือว่าทดสอบนะฮะคือสิ่งที่เหลือทั้งหมดแต่ผมอยากอย่างนี้ฮะให้คุณนะครับเทสจากอะไรฮะเทสจากง่ายแล้วค่อยไปยากฮะหมายความว่าไงเทสจากสิ่งที่มันปรับง่ายแล้วค่อยไปยากนั้นผมจะบอกเลยว่าอะไรมันยากสิ่งที่มันยากก็คือ2ตัวนี้ฮะ
คือบางทีโอเคสินค้าเมื่อกี้ผมพูดไปยาวๆเลยนะ5นาทีได้มั้งนะฮะส่วนสื่อและแคปชั่นเนี่ยบางทีคุณสัตว์ถ่ายรูปมาใช้เวลาถ่ายรูปตั้ง 4-5 วันหรือทำคลิปมาเนี่ยนะฮะทำคลิปแบบไหนก็ช่างแหละนะครับหรือตัวเองพูดเองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่โอ้โหคิดสคริปต์นะฮะถ่ายตัดต่อแล้วมาตั้งนานใช้เวลา 4-5 วันบางทีเป็นสัปดาห์บางทีเป็น2สัปดาห์คือมันเสียเวลามานานมากแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นสำหรับสื่อและแคปชั่นเนี่ยผมจะให้ไปอยู่หลังสุดนะฮะเวลาเทสนะฮะปกติแล้วเนี่ยเราเอาสิ่งที่เราเตรียมไว้ก็คือสื่อและแคปชั่นที่เป็นสินค้าของคุณเนี่ยมาเทียบกับพวกวัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายและก็งบประมาณพวกนี้นะครับปกติแล้วอ่ะนะครับจุดที่สามารถเทสได้ง่ายที่สุดก็คืออันดับหนึ่งก็คือกลุ่มเป้าหมายนี่แหละนะครับเพราะว่างบประมาณตอนที่เราเทสอยู่เนี่ยนะครับเราก็อาจจะเทสวันละนะฮะเฉลี่ยนะบางคนก็อาจจะวันละ500เนี่ยจนถึงระดับผมอยากให้ระดับประมาณสัก 2,000 น่ะนะครับงบประมาณเนี่ยปกติมันก็จะอยู่ประมาณอันนี้ต่อวันวันละนี่แหละเห็นไหมโอเคทำไมต้องเป็นประมาณอย่างนี้ฮะคือที่จริงเนี่ยเวลาที่เราเผยแพร่โฆษณาไปนะเซตอะไรมาหมดแล้วตั้งค่าเสร็จมาแล้วเราต้องกดเผยแพร่โฆษณานะครับและสมมติว่าโฆษณาผ่านนะโฆษณาผ่านนะครับแล้วก็เผยแพร่แล้วเนี่ยจุดนั้นมันจะมีจุดที่เรียกว่าการเรียนรู้นะครับโฆษณามันจะเขียนว่ากำลังเรียนรู้เนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมพูดเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้โฆษณาในอีกคลิปหนึ่งนะเพราะว่ามันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับในช่วงการเรียนรู้นั้นนะฮะเขาจะต้องในระบบของ Facebook เขาเรียนรู้เขาจะต้องได้ผลลัพธ์50ผลลัพธ์นะครับซึ่ง50ผลลัพธ์นั้นน่ะนะครับปกติแล้วถ้าเกิดคุณใส่งบน้อยเกินไปนะฮะมันก็ยังเรียนรู้ไม่เสร็จอ่ะพอมันเรียนรู้ไม่เสร็จปุ๊บบางทีคุณก็แบบว่ามันจะได้ผลลัพธ์หรือว่าตัวเลขที่มันคลาดเคลื่อนอ่ะนะเพราะฉะนั้นยังไงก็คือเวลาคุณเทสคุณต้องให้มันผ่านการเรียนรู้ไปอ่ะนะครับผ่านช่วงเรียนรู้อ่ะเรียนรู้นี่คือระบบเรียนรู้นะระบบของ AI ของทาง Facebook เขาเรียนรู้นะผ่านช่วงเรียนรู้ไปก็คือ50ผลลัพธ์อ่ะปกติแล้วก็อาจจะใช้เวลาเฉลี่ยนะ 5-10 วันขึ้นอยู่ว่าคุณใส่งบไปเท่าไหร่ไงถ้าใส่งบน้อยมันก็จะยิ่งช้าไงอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณใจร้อนไม่ใจร้อนนะหรือบางคนอาจจะยังไม่ทันออกจากช่วงเรียนรู้นะฮะบางทีปล่อยไปสัก 2-3 วันแล้วรู้สึกว่าเอ้ยแค่นี้ฉันก็กำไรแล้วก็ได้แล้วสำหรับคนที่แบบรีบหรือใจร้อนฮะปล่อยไป 2-3 วันก็เอ้ยขายแล้วมันก็โอเคกำไรแล้วนี่ก็ผ่านนะก็ถือว่าเทสผ่านนะเทสหมายความว่าคุณใช้วัตถุประสงค์อะไรสักอย่างนึงกลุ่มเป้าหมายอะไรสักอย่างนึงแล้วใส่งบประมาณไป 2-3 วันแล้วมันกำไรก็ถือว่าโอเคนะแต่ส่วนตัวผมเองนะฮะผมมักต้องรอให้ผ่านการช่วงการเรียนรู้ไปก่อนนะครับเพราะว่าช่วงการเรียนรู้มันเป็นช่วงที่บอกว่าต้นทุนค่อนข้างแพงนะครับเพราะว่า Facebook เขาเก็บคือคล้ายๆเขาเก็บเพิ่มเขาเก็บส่วนเนี้ยเพิ่มไปนะฮะเป็นค่าระบบของเขาในการเรียนรู้นั่นเองนะครับโอเคทีเนี้ยฮะงบประมาณเราไม่พูดถึงนะคุณก็ประมาณอย่างนี้ไปนะครับแต่ว่าทีเนี้ยฮะโอเคงบประมาณพอเข้าใจแล้วนะครับทีเนี้ยฮะมีผมบอกว่ากลุ่มเป้าหมายนี่เป็นอันดับหนึ่งนะครับก็เพราะว่าที่จริงแล้วถ้าวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอันดับ2เพราะว่าวัตถุประสงค์แล้วถ้าปกติคุณดูคลิปนี้อยู่เนี่ยนะครับคุณดูคลิปนี้อยู่ผมก็มั่นใจว่าปกติแล้วคุณมักจะขายเพื่อให้ได้รายได้แล้วสักอย่างนึงปกติเวลาคุณขายเนี่ยวัตถุประสงค์ที่มันจะโอเคนะมันจะมีอยู่ประมาณ3วัตถุประสงค์ก็คือ1ก็คือจำนวนผู้เข้าชมฮะหรือว่าทราฟฟิกนะภาษาอังกฤษอะถ้าใครใช้เวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเป็นจำนวนผู้เข้าชมนะครับแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมนะครับวัตถุประสงค์การมีส่วนร่วมหรือ engagement นะฮะอันสุดท้ายก็คือวัตถุประสงค์ขายนะครับซึ่งถ้าเป็นชื่อเดิมจะชื่อว่า conversion นะครับคือวัตถุประสงค์ขายนะฮะมันต้องลองดูจำนวนผู้เข้าชมหมายความว่าไงสมมุตินะคุณเอาจะยิงเข้าไปสมมุติเข้าไป inbox นะครับหรือว่า messenger นะหรือคนเรียกว่าข้อความอะไรก็แล้วแต่นะครับจำนวนผู้เข้าชมหมายความว่าเขาพยายามจะส่งคนเข้าไปใน inbox ของคุณให้มากที่สุดไงตามวัตถุประสงค์ไงจำนวนผู้เข้าชมอันนี้คืออะไรการมีส่วนร่วมนะถ้าเกิดคุณเลือกการมีส่วนร่วมแล้วก็เลือกให้เข้าที่ messenger หรือกล่องข้อความเนี่ยเขาก็พยายามจะเอาคนที่ชอบแบบว่ากดเข้าไปในข้อความแล้วก็อาจจะมีการสนทนาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับประมาณนั้นนะส่วนที่3ก็คือ
ขาพยายามจะเอาคนที่สามารถซื้อได้แล้วก็เอาเข้าอินบ็อกซ์ของคุณได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่3เนี่ยคนจะเข้าน้อยสุดนะคนจะเข้าไปอินบ็อกซ์เนี่ยน้อยที่สุดต้นทุนจะแพงที่สุดแต่มีโอกาสที่เขาจะซื้อมากที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็ไม่แน่ไงบางคนเลือกแบบจำนวนผู้เข้าชมก็คือเข้าไปเยอะๆโอ้ชอบให้คนเข้าไปเยอะๆเอาคนที่ไม่ทักเลยอ่ะรู้สึกว่ามันไม่ชอบอ่ะนะมันรู้สึกแบบวิวๆอ่ะนะอย่างน้อยเอาคนเข้าชมไปนะครับเข้าไป3คน5คน10คน20คนต่อวันแล้วค่อยไปปิดกันเองอะไรเงี้ยก็ได้นะครับซึ่ง2อันเนี้ยนะครับเวลาเอาไปเข้าอินบ็อกซ์แล้วมันก็อาจจะจำนวนพอๆกันนะตัวยอดขายนี่อาจจะน้อยที่สุดนะครับก็เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีการเขาเรียกว่ามีการเทสเนี่ยนะครับซึ่งแล้วแต่เลยอ่ะบางคนอาจจะชอบอันบนบางคนอาจจะชอบอันที่2บางคนอาจจะชอบอันที่3หรือบางคนอาจจะประมาณว่าช่วงไหนอันเขาเมื่อก่อนฉันใช้อันบนดีนะครับจำนวนเข้าชมดีแต่หลังๆไม่ค่อยดีก็เลยเปลี่ยนเป็นมีส่วนร่วมเงี้ยหรือช่วงนี้ไม่ดีก็เปลี่ยนเป็นแบบขายเนี่ยแล้วแต่เลยได้หมดนะครับทีเนี้ยปกติแล้วเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันจะเปลี่ยนตรงที่ความสนใจนะครับเวลาเราเลือกเปลี่ยนที่อายุได้เปลี่ยนที่เพศได้ไงนะครับแล้วก็เปลี่ยนที่ที่ตั้งนะที่ตั้งหรือว่าสถานที่นะครับความสนใจนี่คือมันมีให้เลือกเยอะนะครับผมเคยสอนเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายไปแล้วนะครับอายุก็ได้ไงเพศก็ได้ที่ตั้งเนี่ยบางทีบางคนอาจจะเลือกเฉพาะจังหวัดเลือกเฉพาะภาคนะภาคเหนือภาคอีสานหรือบางคนเลือกเฉพาะกรุงเทพบางคนเลือกกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยหรือบางคนโอเคฉันใส่ทั้งประเทศไทยเลยก็แล้วแต่นะครับก็เทสได้หมดนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงเริ่มแรกมานะครับคุณมีส่วนนี้แล้วนะครับปุ๊บคุณกดไปปุ๊บเลือกวัตถุประสงค์เลือกกลุ่มเป้าหมายเลือกงบประมาณเสร็จปุ๊บปล่อยเผยแพร่ไปแล้วถ้ามันผ่านช่วงการเรียนรู้ไปแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกำไรชั้นน้อยรู้สึกอืดๆจังเลยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่กูก็อาจจะโอเคปิดนะฮะปิดโฆษณานั้นแล้วทำยังไงต่อเราจะไม่เปลี่ยนข้างบนนี้ถูกไหมปิดโฆษณานั้นนะฮะแล้วก็อาจจะใช้วิธี copy นะครับ copy โฆษณานั้นนะครับแล้วก็เหมือนบางคนก็ใช้คำว่าโคลนที่แปลว่าเหมือน copy นั่นแหละนะครับโฆษณานั้นออกมาใหม่เป็นอีกหนึ่งอันแล้วก็เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วก็กดเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือบางคนอาจจะจำตัวนั้นได้นะครับจำอันเก่าได้ก็แค่เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายในแอดอันเดิมก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณ copy มาหรือว่าโคลนมาเนี่ยมันจะเห็นเทียบชัดเจนกว่านะเพราะมันเป็นตุกเหมือนคนละตัวไงอันนี้เทสไป10วันผลลัพธ์เท่าไหร่นี่เทสไป10วันผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้รู้นะครับเห็นไหมก็เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายนะครับสมมติว่าเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปสักครั้ง2ครั้งแล้วยังไม่โอเคเห็นไหมผมก็เลยนี่ไงคุณอาจจะค่อยมาเปลี่ยนวัตถุประสงค์นะจากเลือกจำนวนเข้าโชว์อาจจะมาเปลี่ยนมาเป็นการมีส่วนร่วมอย่างเงี้ยเห็นไหมคือเอาที่มันง่ายๆคือคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนสื่อเปลี่ยนอะไรไงนะครับสุดท้ายคุณเปลี่ยนตรงนี้เสร็จนะฮะโอ้สลับไปสลับมาทุกอย่างแล้วไม่โอเคสักอย่างเลยนั่นแสดงว่าคุณอาจจะทำนะครับแคปชั่นผิดหรือเปล่าครับแคปชั่นก็คือข้อความบางทีข้อความของคุณแบบเพราะข้อความเนี่ยมันเหมือนเป็นพนักงานขายให้กับคุณนะครับเพราะฉะนั้นเกิดว่าคุณทำข้อความที่มันไม่โดนใจนะครับปิดการขายไม่ได้คนไม่สนใจมันก็เหมือนพนักงานขายที่ไม่เก่งคือสินค้าดีนะแต่งตัวก็ดีนะแต่งตัวดีดูแล้วโอ้ดูดีมากแต่พูดไม่เก่งปิดการขายไม่ได้นั่นไงก็คือแคปชั่นนะคุณอาจจะหลังจากตัวนี้มาคุณอาจจะเปลี่ยนแคปชั่นก่อนเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับแล้วแคปชั่นยังไม่โอเคก็ค่อยไปเปลี่ยนที่สื่อก็คือต้องเปลี่ยนรูปเปลี่ยนคลิปใหม่อะไรเงี้ยเห็นไหมผมเรียงนะ1 2 3 4ซึ่งพอคุณเนี่ยอันนี้เรียงจากง่ายไปยากเห็นไหมทีนี้บางท่านอาจจะประมาณว่าแบบอาจจะไม่เรียงตามผมก็ได้บางคนอาจจะใช้ลักษณะแบบ1 2ควบกันไปเลยเนี่ยเปลี่ยนที่เขาเปลี่ยนทั้งวัตถุประสงค์เปลี่ยนทั้งกลุ่มเป้าหมายเลยนะถ้าไม่โอเคก็มาเปลี่ยนทั้งสื่อทั้งแคปชั่นไปเลยอะไรเงี้ยคือเปลี่ยนแบบ2กลุ่มอะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าไม่ให้เสียเวลาก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดมันไล่เปลี่ยนทีละอย่างบางทีมันก็เปลืองอะไรฮะเปลืองตรงงบประมาณถูกไหมเปลืองตรงงบประมาณนะครับส่วนตัวผมเองผมทำแบบไหนนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเนี่ยมักจะใช้กลุ่มเป้าหมายค่อนข้างบางทีค่อนข้างกว้างนิดหนึ่งบางทีก็เปลี่ยนบ้างนะครับกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนบ้างแต่วัตถุประสงค์เนี่ยผมไม่ค่อยเปลี่ยนนะฮะไม่ค่อยเปลี่ยนหมายความว่าไงถ้า
ช่วงไหนที่ใช้อันไหนดีก็จะใช้นั้นตลอดไงเลยไม่ค่อยเปลี่ยนเลยไม่ทดสอบตรงวัตถุประสงค์นะช่วงไหนดีก็ใช้นั้นเลยนะครับส่วนกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะฮะเปลี่ยนบ้างสุดท้ายแล้วนะครับผมมักจะมาเปลี่ยนตรงเนี้ยมันแล้วแต่ความถนัดอ่ะผมเองเป็นคนทำสื่อค่อนข้างเร็วไงแล้วผมปิดทำรูปทำคลิปเร็วมากนะมันเป็นสิ่งที่ผมถนัดเพราะฉะนั้นถ้าอันไหนไม่โดนผมก็เปลี่ยนสื่อเป็นคลิปเลยเปลี่ยนรูปเป็นคลิปเปลี่ยนแคปชั่นเลยผมทำแป๊บเดียวเองนะแต่บางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหเรื่องนี้มันยากเพราะฉะนั้นผมก็ไปเน้นตรงนี้เอานะครับแต่อย่าลืมนะสินค้าไม่ต้องไปยุ่งมันมากนะฮะไม่ต้องเปลี่ยนสินค้าเดี๋ยวค้างสต็อกนะฮะโอเคจดบันทึกกันไว้แคปหน้าจอกันไว้นะครับถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจก็ฟังวนๆหลายๆรอบนะฮะฟังวนๆหลายๆรอบแล้วก็ถ้าเจอโฆษณาก็อย่ากดข้ามนะฮะอย่ากดข้ามนะใน YouTube นะฮะเพราะว่าสนับสนุนผมด้วยค่าโฆษณาก็ได้นะฮะไม่อย่างนั้นก็ไม่มีแรงนะฮะไม่มีแรงในการทำคลิปนะเพราะว่าได้รายได้น้อยไปหน่อยนะครับโอเคนะถ้าใครทำ YouTube อยู่คงจะเข้าใจถ้าไม่ใครไม่เคยทำยังไม่รู้นะฮะทำคลิปให้ฟรีๆนะเดี๋ยวผมพาไปดูในคอมพิวเตอร์นิดนึงเพื่ออธิบายขยายแถวๆเนี้ยนะขยายเกี่ยวกับระบบอะนะตรงนี้เราไม่ขยายนะมาขยายตรงระบบว่าเอ๊ะมันไปปรับไปก๊อปปี้ไปโคลนยังไงนะผมอธิบายให้คร่าวๆให้เข้าใจนะครับโอเคครับนะฮะเวลาที่จะไปแก้ไขอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมกดแก้ไขก่อนนะครับพอกดแก้ไขปุ๊บมันก็จะไปในหน้าที่การแก้ไขถูกไหมฮะซึ่งอันนี้ผมเคยบอกแล้วนะฮะว่าถ้าเป็นแคมเปญเนี่ยนะครับมันจะเป็นรูปโฟลเดอร์หรือว่าแฟ้มอย่างนี้นะครับถ้าเป็นชุดโฆษณานะที่มันย่อยมาจากแคมเปญมันจะเป็นจุด4จุดอย่างนี้นะครับเป็นกรอบสี่เหลี่ยม4กรอบแล้วถ้าเป็นชิ้นงานโฆษณาเลยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเฉยๆอย่างนี้นะฮะทีนี้เนี่ยนะครับปกติถ้าเกิดคุณจะการเหมือนที่ผมบอกบนกระดานเมื่อกี้นะครับจะเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายนะครับปกติเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันจะเปลี่ยนในชั้นของชุดโฆษณานะครับก็คือชุดโฆษณาที่จริงคุณไม่ต้องจำของผมก็ได้นะตรงไหนคุณกดเข้าไปแล้วมันเปลี่ยนได้ก็คือตรงนั้นแหละนะเดี๋ยวคุณทำไปคุณก็จำได้เองนะปกติชุดโฆษณาเนี่ยเวลามากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเนี่ยกลุ่มเป้าหมายมันจะอยู่ด้านล่างเนี่ยนะตรงนี้มันเปลี่ยนได้ตลอดนะพอคุณกดเปลี่ยนไปกดเปลี่ยนมาปุ๊บเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะแดงๆไม่ใช่แดงมันจะสีเขียวมันจะเข้มขึ้นมาหมายความว่าไงคุณเปลี่ยนแล้วมันต้องกดเผยแพร่ไงนะครับถ้าเกิดคุณเปลี่ยนแล้วคุณไม่กดเผยแพร่มันก็เหมือนว่าเดี๋ยวมันจะแสดงตรงบริเวณเนี่ยหรือว่าจุดใดจุดหนึ่งบนแถวๆบนตารางเนี่ยว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการแก้ไขที่ยังไม่ได้เผยแพร่อะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็ประมาณนี้แหละถ้ามันมีสีเขียวขึ้นมาแสดงว่าคุณได้แก้อะไรสักอย่างนึงแล้วนะครับคุณก็กดเผยแพร่ซะสมมติว่าคุณโอเคมันแล้วนะก็กดเผยแพร่ก็จบนี่คือการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายนะครับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายในชุดโฆษณาเดิมคือคุณแบบว่าไม่อยากไปก๊อปปี้ไม่อยากไปโคลนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะโคลนทำไงก็แค่ตรงนี้ฮะเนี่ยมันจะมีจุด3จุดตรงนี้เห็นไหมแค่คลิกฮะคลิกไปปุ๊บเห็นไหมเนี่ยพวกเนี้ยใช่ทั้งหมดเลยทำซ้ำด่วนสร้างซ้ำคัดลอกนะครับปกติแล้วเนี่ยคัดลอกเนี่ยมันจะต้องไปกดวางอีกนะมันจะบางครั้งเนี่ยคุณไปคัดลอกแล้วมันวางไม่ได้เพราะว่ามันผิดชั้นโฆษณาคือผิดเช่นคุณคัดลอกในระดับของชุดโฆษณานะครับแล้วคุณจะเอาไปใส่ไปอีกแคมเปญนึงเนี่ยบางทีข้ามแคมเปญไปมันก็ไม่ให้คัดลอกก็มีนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณทำซ้ำเนี่ยนะฮะทำซ้ำด่วนเนี่ยกดปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะซ้ำมาให้คุณทันทีเลยนะครับแล้วมันจะเขียนเขาเรียกว่ามันจะเขียนข้างหลังวงเล็บว่าสำเนานะครับชื่อทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะครับมันก็จะลงมาใกล้ๆตรงบริเวณนี้แหละแต่ถ้าเกิดสร้างซ้ำผมกดสร้างซ้ำให้นะกดสร้างซ้ำเนี่ยหมายถึงว่าคุณจะตั้งค่าเพิ่มนิดหน่อยเห็นไหมตัวเนี้ยนะมันจะสร้างคุณจะสร้างซ้ำกี่อัน1 2 3 4 5นะแคมเปญต้นฉบับไหมหรือแคมเปญที่มีอยู่แคมเปญใหม่หรือเปล่านะครับอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคุณกดทำซ้ำมันจะอยู่ที่เดิมเลยทำซ้ำทันทีเนี่ยจะอยู่ที่เดิมเลยแค่นี้ฮะก็ลองเล่นดูก็รู้แล้วนะฮะอันนี้คือลักษณะของแบบว่าไม่อยากไปยุ่งกับอันเก่านะทำซ้ำเพื่อที่ว่าไปปรับกลุ่มเป้าหมายอันใหม่นะครับที่อันที่ทำโคลนไปนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะทำในลักษณะของเปลี่ยนวัตถุประสงค์นะแต่ทีนี้ฮะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปเปลี่ยนวัตถุประสงค์นะครับเปลี่ยนวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับก็ไปทำที่ระดับแคมเปญได้ก็คือจุดสำจุดตรงนี้นะครับแล้วก็กดการสร้างซ้ำตรงนี้นะฮะกดการสร้างซ้ำตรงนี้คราวนี้ผมจะลองให้
นะครับโดยกดสร้างซ้ำตรงนี้ไปเลยนะฮะปุ๊บนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันต้องคัดลอกนะยิ่งคุณมีชุดโฆษณาเยอะเนี่ยมันก็จะคัดลอกนานนิดหนึ่งนะครับทีเนี้ยพอเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณสังเกตนะครับมันจะมีคำว่าสำเนาตรงนี้มีคำว่าสำเนาตรงนี้แล้วคุณก็ต้องมาเลือกวัตถุประสงค์ใหม่เห็นไหมฮะเนี่ยมันเลือกวัตถุประสงค์ใหม่ได้นะครับสำหรับการเปลี่ยนวัตถุประสงค์เนี่ยคุณไปทำในตัวเดิมไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยคุณไปแก้อันเดิมได้นะวัตถุประสงค์ต้องโคลนออกมาใหม่อย่างเดียวนะครับน่าจะพอเข้าใจแล้วนะคุณดูในคลิปเนี่ยแล้วคุณก็ลองทำตามไปด้วยนะครับมันต้องลองทำถึงจะรู้นะครับบางทีฟังผ่านๆเฉยๆเนี่ยงงเลยเพราะว่าตัวหนังสืออะไรไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยตารางอะไรไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับลองทำดูนะฮะก็ค่อยๆทำไปนะครับก็มันต้องใช้งบประมาณนิดหนึ่งนะครับในการทดสอบพวกนี้นะฮะโอเคนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับก็ขอให้เจอสินค้าที่ปังๆเจอบริการที่ปังๆนะครับแล้วก็ทำสื่อมานะครับก็ขอให้ทำแล้วแบบว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเยอะแยะนะครับแค่ปรับกลุ่มเป้าหมายปรับอะไรนี้เนี่ยก็ขอให้ยอดปังๆเลยก็แล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขากำลังอยากจะเทสแอดนะครับหรือว่ากำลังสนใจเกี่ยวกับการยิงโฆษณาบน Facebook นะครับสุดท้ายนี้ครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนช่องยูทูบผมไว้นะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ